สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการ Set Channel ครับเนื้อหาสาระดีๆที่จะทำให้คุณผู้ชมใช้งานโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับผมคุณผู้ชมฮะทุกวันนี้ครับเวลาเราเข้าสู่เว็บไซต์ใดๆครับผมเช่นสมมติเราจะเข้าสู่ YouTube นะครับหรือเว็บไซต์ที่เราเข้าดูกันเป็นประจำนะครับผมแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะแชร์นี้จังเลยอ่ะอยากจะแชร์คลิปวิดีโอนี้อยากจะแชร์ข่าวนี้เข้าไปใน LINE เข้าไปในสื่อต่างๆนะครับปกตินะฮะที่เรามักจะทำกันเป็นประจำคือการ copy URL ใช่ไหมครับโดยการแตะข้างบนนี้นะครับผมจากนั้นฮะก็ทำการ copy ใช่ไหมครับผมเลือกที่จะทำการ copy ฮะโดยการคัดลอกนะครับแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็กลับมาที่ LINE กันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับเมื่อกลับมาที่ LINE นะครับผมในการส่งข้อความการแชร์ฮะเราก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับผมวางฮะแล้วทำการส่งต่อแบบนี้ใช่ไหมครับนี่คือวิธีการที่คนส่วนใหญ่มักจะทำกันครับแต่วันนี้ฮะเท็ดดี้จะมาบอกวิธีการใช้งานที่ง่ายกว่านั้นครับเช่นสมมติคุณผู้ชมอยู่ใน Chrome เช่นกันนะครับผมอยู่ในเว็บไซต์นี้นะครับแล้วคุณผู้ชมต้องการจะแชร์เข้าไปใน LINE แบบไม่ต้องมีขั้นตอนมากมายไม่ต้องก๊อปไม่ต้องอะไรนะครับคุณผู้ชมเพียงแค่ฮะเข้าไปแตะที่จุด3จุดที่มุมขวาด้านบนตรงนี้นะครับมาแตะปั๊บนะฮะคุณผู้ชมจะเจอส่วนหนึ่งที่เรียกว่าแชร์ตรงนี้ครับผมแชร์ฮะแชร์ตรงนี้ครับไม่ต้องกังวลว่ามันจะมีเฉพาะ LINE นะครับเมื่อเราแตะแชร์เข้าไปครับผมคุณผู้ชมฮะเขาจะพาเรามาสู่หน้าการแชร์ครับที่คุณผู้ชมจะเลือกได้ฮะว่าจะแชร์เข้าไปที่ LINE ตัวไหนก็ได้ครับจะแชร์เข้าไปที่ Facebook นะครับผมหรือจะแชร์ตัวอื่นๆก็ได้ครับจะแชร์เข้าไปเยอะแยะมากมายแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดไว้นะครับหรือจะบันทึกไปที่ Drive เลยก็สามารถทำได้ส่งอีเมลทำได้ฮะส่ง Messenger ได้ครับผมจะแชร์เข้า Bluetooth หรืออะไรก็เอาที่คุณผู้ชมสบายใจเลยครับผมในที่นี้ฮะเราจะลองแชร์เข้าไปใน LINE ดูแล้วกันนะครับเมื่อเราเลือกแชร์ใน LINE ครับผมเราเพียงแค่แตะเข้าไปที่ LINE ตัวนี้ครับแตะเข้าไปฮะจากนั้นครับเรามาเลือกอีกครั้งนึงว่าเราจะแชร์เข้าไปในส่วนไหนครับผมเช่นสมมุติตอนนี้ผมจะแชร์เข้าไปที่ Hello Teddy ตรงนี้ครับผมก็มาแตะเลือกครับแตะเลือกที่ด้านขวาตรงนี้เท่านั้นครับแตะเลือกปั๊บเข้าไปนะฮะหลังจากนั้นผมก็มาคลิกตกลงที่อยู่ด้านล่างครับคุณผู้ชมฮะคลิกตกลงนะครับคลิกปั๊บเข้าไปเพียงแค่นี้ฮะแล้วส่งไปห้องแชทครับส่งไปปั๊บนะครับจากนั้นเราก็เลือกทำการส่งธรรมดาที่อยู่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ครับผมก็ทำการส่งปั๊บเข้าไปครับผมได้ผลเหมือนกันเลยฮะไม่ต้องไปเสียเวลาก๊อปปี้อะไรใดๆทั้งสิ้นครับผมเขาทำการก๊อปปี้ URL ให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้เราอยากจะแชร์ไปที่อื่นแล้วครับสมมุติเราอยากจะแชร์ที่อื่นดูอะไรดีล่ะดูนี่ๆแล้วกันตัวอะไรก็ไม่รู้นี่ครับผมเราก็เลือกแชร์นะฮะหนึ่งในสัตว์ผู้โชคดีครับผมแชร์สมมุติเราอยากแชร์ไป Facebook นะครับเราก็แค่เลือก Facebook นะฮะเลือกคัดก๊อปปี้เลือกอะไรก็ตรงนี้ทำได้เลยนะครับส่ง Gmail ส่งอีเมลอะไรก็จัดการเลือกเข้าไปได้เลยครับวิธีนี้จะทำให้คุณผู้ชมตัดขั้นตอนในการ copy URL ไปได้ง่ายๆครับไม่ต้องเสียเวลาตรงนี้แล้วเลือกแชร์ได้สะดวกสบายมากกว่าครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม Set Channel ครับสวัสดีครับ